นะมีไหมครับหรือว่ายังไม่เข้าใจนะขออีกช็อตหนึ่งก็แล้วกันดูเฉลยอย่างนี้ถามว่าเข้าใจไหมพอใจไหมก็ได้พอใจก็ได้เข้าใจก็ได้หรือว่าไม่เข้าใจลุงจะหาวิธีที่ยังไม่เข้าใจนะให้ชั้นหนึ่งดูเสียลุงใช้ความพยายามขนาดไหน ใช่ไหมครับไม่จะมาให้ต้านครับต้านก็ได้ถ้าอยากจะต้านไม่มีปัญหาหรอกลุงมีปัญญามาต้านมันนิดเปล่านี้ดีกว่านะ มีปัญญามาต้านนิดเปล่านี้ดีกว่าน่ะโอเคจะพิมพ์มาหน่อยดีไหมว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจค่ะคุณเอ็มเอ็มรัดดาดีก็ยินดีด้วยท่านที่เข้าใจท่านเข้าใจก็ประโยชน์ก็เกิดกับท่านก็แค่นั้นเองส่วนผมมันมีอยู่แล้วประโยชน์กับลุงลุงมีอยู่ตั้งนานแล้วนะครับถ้าลุงไม่มีดูจะนําเสนอได้ยังไงง่ายๆครับใช่ไหมถ้าลุงไม่มีสิ่งเหล่านี้จะนําเสนอไว้ทําไมล่ะมันได้อะไรล่ะได้แต่ความสูญเสียสินี่เป็นต้นใช่ไหมฮะเข้าใจก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเท่านั้นเองมันทำให้เราใจเราไม่ใช่จิตใจเรานะจิตส่วนจิตนะใจส่วนใจนะครับอย่าเปิดอย่าพูดพ่วงกันนะฮะอย่าพูดพ่วงกันจิตคือจิตใจคือใจนะครับพูดพ่วงกันก็แยกไม่ออกสารทะเลาะตัวเองนั่นแหละไม่ได้ทะเลาะใครหรอกครับตัวเองทะเลาะกับตัวเองนั่นนะครับโมโหโกรธาทะเลาะกับตัวเองแต่มันไปลงคนอื่นครับสิครับมันอันตรายตรงนั้นใช่ไหมทะเลาะกับตัวเองได้มันก็ดีแต่ส่วนนั้นก็มากด้วยไปลงที่ลงคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นมลพิษมลภาวะกับคนอื่นเฉลยทีเดียวคนอื่นที่ว่าอยู่ใกล้ตัวคืออยู่ครอบครัวนั่นนะครับใช่ไหมฮะนะถ้าหากว่าไปนอกบ้านก็ไปเจอสังคมขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดใหญ่ไปกันใหญ่เลยทีนี้ครับสุดท้ายไม่มีมิตรนะไม่อยากจะพูดไม่มีใครอยากพูดคุยกับเราต่อแล้วก็เวอร์ทีเนี้ยไปไหนก็เวอร์ทีเนี้ยรู้จักเวอร์ไหมเว้นเวอร์เวอร์ไงหาพวกไม่มีประมาณนั้นครับใช่ก็ไม่แสดงออกแล้วครับแต่ก็เดินห่างก็รู้อยู่แล้วเพื่อนฝูงนี่ใช่ไหมไม่มีใครก็จะมาทักทายกับเราเราจะทักทายกับใครก็ไม่มีรอยยิ้มกับคู่สนทนาสังเกตคู่สนทนาเลยครับเขามีรอยยิ้มกับเราหรือเปล่าในการพูดคุยใช่ไหมโอเคครับเขายินดีนะท่านที่เข้าใจทีนี้ถามว่าผ่านกระบวนเข้าใจมันอะไรต่อมันมี5คำต่อไปนี้นะฮะรู้ความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญและเชี่ยวชาญมันยังเมื่อนะมันยังมีคำอีกไอ้คำว่าเข้าใจเนี่ยถอยหลังมาหาก่อนที่เข้าใจมันก็ต้องมีคำว่าความรู้ก่อนความรู้มันก็จะมีคำว่ารู้เห็นไหมลองหาวิธีใช้ภาษาลำดับจะทำให้เราได้ถอยหลังมาหาต้นทางจริงๆใช่ไหมส่วนนั้นก็มากด้วยฮะถึง 99% ที่ท่านไปรู้อะไรต่างๆรู้มาโดยการจำที่เขาใครก็ไม่รู้เขาเล่าให้ฟังก็ฟังเลคเชอร์นั่นแหละครับฟังบรรยายนั่นนะฟังปาฐกถานั่นแหละครับเห็นไหมก็รู้ผ่านการฟังรู้แบบจำผ่านการฟังรู้แบบจำผ่านการอ่านสองอย่างนี่เรื่องใหญ่แต่ก็บอกว่าความรู้ฉันมีความรู้เยอะๆความรู้ตัวผมว่าตัวไม่รอดประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะลองให้ความใส่ใจกับสิ่งที่มันง่ายๆนะ
จะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้ที่ว่าเนี่ยถ้าอุปมาเนาะเฮ้ยเราศึกษาแต่จะอยู่เรื่องนอกตัวไกลตัวบินไปศึกษาเอาเข้าจริงตัวในตัวเรานี่เองหรือแค่ขนตานี่เองใช้ปราฟีลุงว่างั้นนะจะแค่ขนตาหรือว่าจะตัวขนตาปลอมทีเนี้ยคนละเรื่องนะทีนี้ใครใส่ขนตาปลอมก็โกหกตัวเองไปเรื่อยนะครับเป็นไรไปเอาก็ไม่ว่าแล้วครับเข้าสังคมเข้าหมู่กาก็เป็นกาก็บอกยังไงเข้าหมู่หงก็เป็นหงอย่าให้เป็นหงเป็นกาตลอดเวลาแล้วก็ยุ่งนะพี่เอ๋ยใช่ไหมครับ